ครับซึ่งเรื่องที่ต้องต่อเนื่องกันต่อหลายๆคนเป็นประเด็นวันนี้คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรจากก้าวไกลเองก็พูดที่สภาเหมือนกันเอ๊ะในเรื่องของการที่ครอบครองทั้งพลุประทัดดอกไม้เพลิงเยอะขนาดเนี้ยมันต้องมีสวยไหมถูกไหมฮะก็เริ่มเอามีการพูดถึงเรื่องของสภาในเรื่องนี้เหมือนกันประเด็นเรื่องของการขออนุญาตในการครอบครองขนย้ายรวมไปจนถึงการจำหน่ายทั้งพลุประทัดและก็ดอกไม้เพลิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเรื่องนี้ทางรองแม่ทัพภาค4นะครับก็ออกมาชี้แจงถึงมาตรการในการควบคุมการขนย้ายในพื้นที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับโดยพลตรีปราโมทพรมอินทร์รองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็บอกว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับจะเข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะมาตรการควบคุมเรื่องการขนย้ายเท่านั้นโดยจะตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่รวมทั้งตรวจหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หากทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนก็จะอนุญาตให้ขนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพื่อนำไปใช้งานในงานประเพณีหรืองานเทศกาลต่างๆรวมถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียครับแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตไปล่าสุดคือเมื่อ1สิงหาคมปีที่แล้วและสิ้นสุด31มกราคมปีนี้ซึ่งตามห้วงเวลากำหนดไว้6เดือนแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีการขออนุญาตขนย้ายเข้ามาในพื้นที่ส่วนเรื่องของการครอบครองเก็บรักษาและจำหน่ายอันนี้มีกฎหมายควบคุมเช่นกันที่ชัดเจนด้วยนะครับและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วพลตรีปราโมทบอกต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็มีกองร้อยป้องกันตามแนวชายแดนอยู่แล้วในกรณีที่มีการลักลอบขนย้ายอาวุธและวัตถุระเบิดเพียงแต่มุ่งเน้นกลุ่มก่อเหตุรุนแรงมากกว่าส่วนดอกไม้เพลิงพลุแล้วก็ประทัดนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในงานประเพณีและตามเทศกาลเพียงแต่ว่าปริมาณครอบครองนั้นมีจำนวนมากจึงนำมาซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้ครับได้กำหนดห่วงเวลาในการขออนุญาตก็คือ6เดือนต่อ1ครั้งหลังจากนั้นจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการขออนุญาตในการขนย้ายดอกไม้เพลิงประทัดและก็พลุเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างไรดอกไม้เพลิงพลุและประทัดอันนั้นก็คือเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องเป็นผู้อนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือเพื่อจำหน่ายสำหรับในบทบาทของกรมศิลป์ต่อหน้าเรามีอำนาจเพียงแค่ในเรื่องของอนุญาตให้มีการขนย้ายเข้ามาในพื้นที่ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่านั้นครับ